ฉันเล่านิทานเรื่องรามเกียรติ์ไอ้ตอนสำคัญที่ฉันนั้นเคยเรียนบทความมันมีว่ามีนางสีดำที่ทศกัณฐ์ต้องกันน้ำตาเพราะรักที่ให้แม่นางสีดำมันไม่มีค่า